เลิกแล้วคู่รักฮอลลีวูดเบนแยกทางอนาหลังรักหวานกันไม่ถึงปีเลิกแล้วคู่รักฮอลลีวูดเบนแยกทางอนาหลังรักหวานกันไม่ถึงปีทำเอาช็อกกับการเลิกราของคู่รักหวานแห่งฮอลลีวูดเดลี่เมย์รายงานเรื่องการแยกทางของคู่รักนักแสดงดังเบนแอฟเฟล็กและอนาเดอร์อามัสหลังคบหากันมาเกือบปีโดยเป็นการเลิกกันด้วยดีและเป็นความตกลงของทั้งสองฝ่ายมีแหล่งข่าวหลายรายยืนยันเรื่องนี้ซึ่งแหล่งข่าววงในรายหนึ่งเผยว่าสาวอนานั้นไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในลอสแองเจลิสในขณะที่เบนเองต้องอยู่ที่นั่นเพื่อลูกๆของเขาเบนไม่ได้คบกับอนาแล้วเธอเป็นคนตัดสัมพันธ์การคบหากันของทั้งคู่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอนาไม่อยากอยู่ที่ลอสแองเจลิสขณะที่เบนอยากอยู่ที่นั่นเพราะลูกแหล่งข่าวใกล้ชิดอีกรายบอกว่าการเลิกกันครั้งนี้เป็นการตกลงกันของทั้งคู่และเป็นการเลิกกันด้วยดีพวกเขาต่างอยู่ในจุดที่แตกต่างในชีวิตทั้งที่มีความรักที่ลึกซึ้งและเคารพซึ่งกันและกันเบนเองก็มีชีวิตมีหน้าที่ของตัวเองเขามีงาน3ชิ้นที่รออยู่และก็มีหน้าที่ของพ่อยังมีแหล่งข่าวเพิ่มเติมอีกว่าทั้งคู่ต่างเดินหน้าไปในทิศทางของตัวเองพวกเขาไม่สามารถจัดการเรื่องความแตกต่างของพวกเขาได้เลยตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทั้งที่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่ดูเหมือนจะจริงจังมากขึ้นในการคบหามีข่าวว่าฝ่ายหญิงได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านฝ่ายชายหลังจากเธอประกาศขายบ้านที่เวนิสในแคลิฟอร์เนียทั้งสาวอนายังสวมแหวนเพชรในระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Deep Water ร่วมกันกับเบนที่นิวออร์ลีนส์เมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่คาดว่านั่นน่าจะเป็นแหวนที่นำมาประกอบฉากเพราะในเรื่องทั้งคู่เล่นเป็นคู่แต่งงานเบนและอนาเจอกันในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2562และกลายเป็นข่าวคู่รักหวานก็ตอนที่พวกเขาไปเที่ยวบ้านเกิดของฝ่ายหญิงที่คิวบาในเดือนมีนาคม2563ก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อที่คอสตาริกาและกลับบ้านที่ลอสแองเจลิสก่อนการล็อกดาวน์จากโควิดจะเริ่มต้นขึ้นทั้งสองคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการออกไปเดินเล่นพร้อมสุนัขตัวโปรดหรือการออกไปจิบกาแฟระหว่างการคบหาทางเบนก็ได้แนะนำสาวอนากับลูกทั้ง3คนของเขาไวโอเลต14ปีเซราฟิน่า11ปีและซามูเอลวัย8ขวบที่เกิดกับอดีตภรรยาเจนนิเฟอร์กาเนอร์ซึ่งตัวนาเองและลูกๆของเบนก็ดูเข้ากันได้เป็นอย่างดีส่องความหวานคู่รักใหม่เบนแอฟเฟล็กสวีทอนาเดอร์อามัสสาวบอลคนล่าสุดเบนแอฟเฟล็กปิดเล่าชีวิตพังหย่าเจนนิเฟอร์กาเนอร์เป็นเรื่องเสียใจที่สุดในชีวิตต้นสีพันบุกสวนหลังบ้านชวนชมพู่อารยาโชว์สเต็ปเต้นคุณแม่ก็เอาด้วยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนถึงถิ่นสักทีสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีอ้นสีพันชื่นชมบูรณ์ที่ล่าสุดได้บุกไปหาซุปตาสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตที่บ้านคุณแม่หนิงพร้อมทั้งยังมีโอกาสได้ไปเดินชมสวนหลังบ้านที่ครอบครัวนี้มักจะสรรหาอาหารมาทำกินร่วมกันอยู่บ่อยๆงานนี้อ้นสีพันจึงถือโอกาสชวนชมพู่อารยาโชว์สเต็ปแดนผ่านTikTok อย่างสนุกสุดเหวี่ยงซึ่งคุณแม่หนิงที่ยืนอยู่ใกล้ๆบริเวณดังกล่าวเมื่อถูกแรงยุจากทุกคนจึงออกสเต็ปยกย้ายสะโพกเบาๆแต่น่ารักสุดๆและเมื่ออ้นสีพันได้โพสต์คลิปดังกล่าวลงอินสตาแกรมอ้นสี1000
แฟนคลับที่ได้เห็นต่างก็เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างรัวๆทั้งยังบอกด้วยว่านอกจากชมพู่อารยาจะเต้นแบบไม่ห่วงสวยแล้วคุณแม่ยังให้ความร่วมมือเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูได้อย่างดีทีเดียวม้าอรณภาตัดใจขายรถคลาสสิกสุดหรูมิตซูโอก้าเปิดใจเป็นของนอกไกลม้าอรณภาตัดใจขายรถยนต์มิตซูโอก้ารถคลาสสิกสุดรักสุดดวงใจบอกเป็นของนอกไกลพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้อย่างล้นหลามหลังจากที่ถูกกระแสดราม่าต่างๆถาโถมเข้ามาทำให้พิธีกรอาวุโสมากความสามารถอย่างม้าอรณภาขอเว้นวรรคตัวเองจากวงการบันเทิงสักพักเพื่อใช้ชีวิตอย่างเรียบๆง่ายๆซึ่งปัจจุบันหากใครเป็นแฟนคลับของคุณแม่ม้าจะเห็นว่าความสุขของเธอคือการได้ร่วมกับเพื่อนๆมานั่งเปิดท้ายขายเสื้อผ้าแถมด้วยการเดินแฟชั่นโชว์กันอย่างสนุกสนานนอกจากนี้คุณแม่ม้ายังได้ทำธุรกิจอย่างจริงจังนั่นคือการขายหมอหมกจากฝีมือของคุณแม่เธอเองที่หลายคนได้ชิมแล้วต่างบอกว่าอร่อยมากอร่อยไม่อร่อยคิดว่ามีกี่ออเดอร์ก็เต็มนะจ๊ะอีกหนึ่งความสุขที่เธอได้ทำนั่นคือเปิดเพจแม่ม้ามาแล้วไลฟ์ขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมสุดหรูซึ่งจะทำการไลฟ์ในวันที่21มกราคมใครชื่นชอบไปกดติดตามดูได้เลยนะจ๊ะเรียกว่าปล่อยทุกอย่างจริงๆอย่างล่าสุดในไอจีเรายังได้เห็นม้าอรณภาตัดสินใจขายรถยนต์คลาสสิกสุดหรูมิตซูโอก้าที่เจ้าตัวใช้ขับอยู่เป็นประจำทุกวันหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาสอบถามกันยกใหญ่ว่าไม่เสียดายเหรอซึ่งคุณแม่ม้าได้บอกว่าทั้งหมดคือของนอกกายส่งกำลังใจดีๆส่งให้คุณแม่อย่างล้นหลามเลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าเราเห็นม้าอรณภาในบทบาทของพิธีกรอีกครั้งม้าอรณภาเผยช่วงชีวิตที่ไร้งานเปิดเรื่องราวหรือเชื่ออาถรรพ์ถ้ำนาคาที่โดนมากับตัวม้าอรณภาเสียใจชีวิตดิ่งหลุดพ้นจอ2เดือนเจ็บปวดถูกบูลลี่เรียกลุงแพรชุติมาอดีตภรรยาจอห์นวินยูลั่นคนไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บหลังฝ่ายชายเปิดใจเศร้าถึงการเลิกราหลังจากคู่ของพิธีกรชื่อดังจอห์นวินยูและอดีตภรรยาแพรชุติมาได้เผยว่าแยกทางกันแล้วเป็นการเลิกรากันโดยไร้มือที่สามและไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใดจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มจอนได้ออกมาเปิดใจผ่านอินสตาแกรมของตัวเองถึงความรักที่จบไปด้วยข้อความสุดเศร้าโดยจอนได้เผยข้อความว่าโล่งเคลียร์และเดินหน้าต่อสู่บทต่อไปของชีวิตเสียดายไหมเสียดายมากแต่ทำไงได้เมื่อมันจบก็คือจบเศร้าไหมเศร้ามากน้ำตาไหลทุกวันสุดท้ายคือใจสลายมากกว่าสิ่งที่ทำได้คือหยิบเศษที่แตกละเอียดมาปะติดปะต่อหล่อหลอมมันขึ้นมาใหม่ดีใจที่ชีวิตนี้มีวิลเลียมและไรอันดีใจที่มีครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ดีมากมายและคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแค่นี้ก็โชคดีมากแล้วสำหรับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งสิ่งที่เรียนรู้และเป็นบทเรียนคือเราเองไม่ได้เป็นคนดีอะไรทำเรื่องไม่ดีเยอะแยะมากมายทำร้ายจิตใจคนที่เรารักแบบไม่หยุดหย่อนเคยไม่รู้สึกผิดเคยเห็นแก่ตัวมากๆแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้ความจริงว่าเราไม่ดีและพลาดตรงไหนและไม่คิดจะทำตัวแบบนั้นอีกแม้จะสายไปแล้วแต่ก็ยังดีที่เรียนรู้และสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกทุกชีวิตต้องเดินต่อไปขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาถ้ามีโอกาสคงได้พบกันอีกได้รักกันอีกความรักนี่มันสุดโต่งจริงๆสุขก็สุดใจเจ็บก็แทบขาดใจ
ดูแลสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีๆกันนะทุกคนล่าสุดฝั่งอดีตภรรยาอย่างแพรชุติมาก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของตัวเองเช่นกันโดยแพรได้โพสต์ข้อความว่าคนไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บแก่แค่เจ็บจนพูดไม่ออกแล้วไม่มีใครอยากให้ลูกต้องมีผลกระทบใดๆยิ่งลูกสอองอต้องสุดแค่ไหนถึงก้าวออกมาขนาดความเจ็บยังใช้เวลาสะสมมาเนิ่นนานใจต้องสลายทรมานกี่ครั้งดังนั้นอย่าพูดว่าเจ็บแค่ไหนในวันนี้ปกติไม่อยากออกมาโพสต์มาพูดอะไรคิดเสมอว่ามีสติคุยกันดีที่สุดรู้ว่าตอนนี้คงเจ็บมากเจ็บกันทุกคนยังไงไม่มีใครแทนพ่อวิลเลียมไรอันได้เราต่างมีหน้าที่ต้องดูแลเด็กๆตลอดไปปิดท้ายด้วยแฮชแท็กสั้นๆว่าแพรทำเต็มที่แล้วท่ามกลางเพื่อนๆพี่น้องที่พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันมากมายแพรชุติมาเผยความในใจหลังขึ้นสเตตัสโสดหลายคนเตือนอย่าไปอ่านคอมเมนต์จอห์นวินยูเตียงหักหลังแพรชุติมาภรรยาคนสวยประกาศสถานะโสดแพรชุติมาเคลียร์ทุกเรื่องเลิกจอห์นวินยูเพราะอะไรตอบข้อสงสัยปมการเมืองจอห์นวินยูใจสลายเปิดความรู้สึกเมื่อความรักต้องจบเจ็บแทบขาดใจแต่ต้องเดินต่อYes.